ึก Toyota Thai League 2017ประจำวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับวันนี้แข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดบุกมาพบกับการท่าเรือ FC ที่สนามแพทสเตเดียมไฮไลท์เกมการแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับWe'll be right back.
That's why good rest, only 2 days rest, and then we have a next game at home. But for this performance, congratulations. เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมนะครับนี่ทุกคนด้วยนะอย่างที่เห็นนะครับความกดดันมันมีเยอะนะที่สนามนี้นะแต่ว่าเรารับมันได้ดีนะโดยเฉพาะพอจบพักครึ่งแรกหลังมาเราก็รับได้ดีนะตลอดเกมเรารับกันเป็นทีมได้ดีนะฉะนั้นมันเป็นแค่9-9นึงนะแต่ว่ามันเป็น9ที่สำคัญสำหรับเรานะเกมที่ย่างรอเราอยู่นะเพราะฉะนั้นพักผ่อนกันให้เต็มที่นะเกมผัดไฟรอเราอยู่นะยินดีด้วยนะใครชนะวันนี้นะโอเคทุกคนเยี่ยมมากนะวันนี้ความกดดันสูงครึ่งแรกเขาก็โชว์เพราะจะเต็มที่นะครับเขามีกำลังใจแต่เพราะนั้นเป็นเกมที่ไม่ง่ายเขาก็โชว์ได้เต็มที่ครึ่งหลังแรงเขาก็หมดนะครับเยี่ยมจริงๆขอให้โปรความนี้ต่อไปก็ดีใจกับมาริโอด้วยนะครับที่ได้เรคคอร์ดให้กับทีมเรานะครับแต่ก็เสียใจด้วยเพราะว่าน่าจะได้อีกสักลูกหนึ่งเกมหน้าไม่น่าได้เสียเลยเยี่ยมมากเช้าซ้อมสบายเลยมาตั้งแต่7โมงเช้าเลยมันรอเลยสบายแล้วเหรอนึกว่าจะมาโลกอ่ะนึกว่าจะไปแล้วสู้ครับต้องบอกว่านี่เป็นเกมที่สุดยอดจริงๆนะครับมาริโอยูรอฟสกี้นั้นสามารถทำประตูสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการไทยลีกนะครับเป็นคนแรกที่ทำประตู8เกมติดต่อกันส่วนผลงานของทีมครับวันนี้สามารถเก็บคลีนชีทเอาชนะไปด้วยสกอร์3-0นะครับเก็บเพิ่มอีก3คะแนนและในเกมถัดไปก็เป็นเกมกลางสัปดาห์ครับแข้งเทพจะเปิดบ้านพบกับอุบล UMT นะครับในวันพุธที่28มิถุนายนยังไงพบกันที่3ครับ